ไงจ้าสาวน้อยชายหนุ่มคนนั้นน่ะเขากวนใจหลานมากไหมเอาบอกป่ะเขารักหลานมากนะแต่ท่าทางเขากำลังจนตรอกก็หลานของอาเนี่ยน่ารักสักขนาดนี้ชายหนุ่มที่ไหนที่ไหนก็หลงรักแต่ว่าหลานกลัวว่ามันจะไม่ใช่ความรักสิคะมันจะเป็นแค่ความหลงเท่านั้นเองอะอย่างอื่นน่ะมันไม่สำคัญหรอกมันอยู่ที่ใจของหลานมากกว่าว่ารักเขาหรือเปล่าหลานรักเขาหรือเปล่าล่ะจริงผิงคิดถึงคุณจังเลยอ่ะย่าเป็นไงบ้างอะคะท่านแข็งแรงขึ้นมากแล้วครับเปลี่ยนบรรยากาศทำให้ดูสดชื่นขึ้นวสุคะแล้วล่ามาคิดดูนะคะเรายังไม่ต้องซื้อบ้านหลังใหม่หรอกทำไมล่ะครับก็คุณย่าคุณไงคะท่านคงเหงาแย่เลยอ่ะถ้าเราย้ายไปอยู่สองคนอ่ะลอล่านะเหมือนคนเห็นแก่ตัวคิดแต่เรื่องตัวเองตลอดเวลาเลยลืมคิดไปว่าคนเอเชียเนี่ยยังไงก็อยากให้ครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันถึงบ้านคุณจะไกลไปนิดแต่ลอล่าว่าลอล่าทำได้นะคะถ้าทนไม่ไหวจริงๆอ่ะลอล่าก็ลาออกจากงานไปเลยแล้วมาช่วยงานคุณไม่ทราบว่าคุณยังพอมีตำแหน่งว่างให้ลอล่าทำหรือเปล่าคะลอล่าผมว่าเรามีเรื่องให้คุยกันนะซีเรียสจังเลยอ่ะคุณอ่ะผมว่าการแต่งงานของเราเนี่ยน่าจะเลื่อนออกไปอีก เลื่อนเหรอคะยังไม่ทันได้กำหนดวันแต่งเลยจะเลื่อนได้ไงล่ะคะไม่คือผมหมายถึงว่าอาจจะไม่มีการแต่งงานระหว่างเราลอล่าขอโทษนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะผมยังรักยังชื่นชมคุณอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่คุณมีคนใหม่ที่คุณคิดว่าคุณจะรักเขาได้มากกว่าฉันใช่ไหมคุณจะอยู่ในใจผมตลอดไปปีระเบียงบ้านกันบ่อยๆแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะก็พี่เป็นห่วงนิดนิดเป็นไงบ้างนิดไม่เป็นอะไรอ่ะแค่เครียดเรื่องของเราเท่านั้นเองพี่วรากรกลับไปซะเถอะค่ะไม่อย่างงั้นนิดก็จะปวดท้องอีกพี่ไปก็ได้แต่นิดต้องฟังพี่ก่อนนะเรื่องที่ในถ้ำพี่ไม่ได้ทำอะไรนิดเลยนะพี่แค่เอาเสื้อมาผึ่งไฟแค่นั้นเองพอนิดตื่นขึ้นมานิดก็เข้าใจผิดไปใหญ่โตพี่ก็เลยปล่อยเลยตามเลยจ้ะนิดจะเครียดอีกเลยนะพี่เห็นนิดไม่สบายแล้วพี่จะขาดใจนี่คนบ้าแล้วก็อมพนันอยู่ได้ไม่ยอมพูดก็พี่จะบอกนิดก็ไม่ฟังนิดกลับไปซะเถอะค่ะดึกแล้วไปนะกลับไปได้แล้วไปนี่พี่วรากรกลับไปซะเถอะค่ะดึกแล้วก็ดึกแล้วสิพี่ขอนอนด้วยคนนะเก็บขับรถกลับบ้านน่ะไม่ได้ก็ขับรถไม่ไหวจริงๆนี่นะกลัวพี่ขับรถชนเหรอยังไงก็ไม่ได้ค่ะไม่ต้องมาอ้อนเลยพี่ขอนอนด้วยคนนะพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำอะไรนิดเลยกลับไปได้แล้วไม่เอาเอาไปแล้วอย่าดื้อกลับไปได้แล้วดึกแล้วโอ๊ยนี่อะไรไม่เอากลับไปได้แล้วOh, my God.
อะไรนิดนิดป๊าป๊าป๊าโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้รีบอ่านพาผู้ชายเข้าบ้านขึ้นมาถึงบ้านถึงในห้องเลยนิดอยากจะรู้นะว่ามันเป็นใครออกมาเลยออกมาเดี๋ยวนี้ผมเองครับคุณดาสวัสดีครับธรรมนากรโอ้โหยันนิดมานี่เลยมานี่เดี๋ยวนี้เลยนี่นิดนี่ทำไมถึงทำตัวแบบนี้อะฮะนี่ป้าป้าถามหน่อยป้าป้ากับมามาเลี้ยงหนูมาไม่ดีหรือไงคุณดาครับอย่าว่าน้องเขาเลยครับผมผิดเองหยุดตอบป้าป้ามานะยันนิดป้าป้าเลี้ยงลูกสอนลูกดีค่ะแต่ลูกไม่ดีเองลูกใจอ่อนให้พี่วรากรทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกผมผิดเองครับคุณอาถ้าจะลงโทษก็ลงโทษที่ผมครับแต่เราไม่เคยทำผิดประเพณีเลยนะครับแล้วผมก็ไม่เคยทำอะไรนิดด้วยผมสาบานได้ครับแต่ความผิดแค่นี้ก็ถือว่าความผิดใหญ่หลวงแล้วนะทำไมนะวรากรทำไมเธอถึงไม่เข้าทางต่อทางประตูล่ะฮะหรือว่าป้าป้ากีดกันแกยันนิดป้าป้าอย่าเพิ่งโกรธลูกเลยนะคะลูกสัญญาลูกจะไม่เจอกับพี่วรากรอีกแล้วไม่ได้นะนิดนิดจะสัญญาอย่างนี้ไม่ได้นะนิดผมผิดเองครับผมจะทำตัวใหม่ผมจะเข้าออกทางประตูหน้าบ้านทุกครั้งผมสัญญาครับจำคำสัญญาเธอไว้ให้ดีเลยนะส่วนความผิดครั้งนี้นะป้าป้าจะให้มาม่ากับย่าเธอเป็นคนชำระความอย่านะคะป้าป้าอย่าให้เรื่องถึงคุณย่ามารีเลยนะคะเดี๋ยวคุณย่ามารีจะเสียใจสงสารท่านนะคะป้าป้านะคะก็ได้แต่เพื่อความปลอดภัยนะละครตั้งแต่นี้ต่อไปเธอจะพบกับยานิดได้ก็ต่อเมื่อฉันอนุญาตแล้วทั้งนั้นเข้าใจไหมครับงั้นก็ไปได้แล้วสวัสดีครับจริงๆเลยไม่รู้จะตีหน้ายังไงอะคะโดยเฉพาะยายนิกนะคะว้าเต็งเอามากเลยค่ะเพราะว่ากลัวว่าย่ามาลีจะเสียใจนะคะเห็นไหมล่ะเธอเห็นไหมเนี่ยแค่มงวดกาลานซะจนเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเล่าให้ฟังอ้าวก็ฉันไม่รู้นี่นะว่าเขาชอบกับยายนิกถ้ารู้ตั้งแต่แรกนะอุ้ยฉันจัดการมั่นไปให้ตั้งนานแล้วเธอน่ะมันเจ้ากี้เจ้าการให้เวลากรน่ะชอบกับชิงผิงซะจนเวอร์ใช่อ้าวๆๆนี่ตกลงผิดที่ฉันสิฮะอ๋อใครจะว่าอะไรฉันไม่สนใจหรอกแค่หลานชายฉันจะได้แต่งงานฉันก็มีความสุขดีใจที่สุดแล้วสมพรค่ะเรามาปรึกษากันเรื่องพิธีจัดการมั่นเลยดีไหมโอ้ดีค่ะเอาใหญ่ๆเลยนะคะ
คิดทีคิดทีช่วยกันคิดนะค่ะมันเวอร์จริงๆนะใครใครก็มีความสุขนะส่วนผมเนี่ยนะผมจะชวดมีหลานเขยซะแล้วสิเจ้าธานีมันไม่มีน้ำยาวซะเลยอ่ะดูสิป่านนี่จังจีบอารยาไม่ไล่เลยอ่ะสงสัยว่าต้องลงไปช่วยมันซะแล้วอ่ะฝ่ายหญิงนะฝ่ายหญิงนะฝ่ายหญิงมันไม่มีผัวสักทีอ่ะเกลตายแล้วจะมีหลานอ่ะอย่างถุงมุกรอบกุนเชียงเลขเข้ามาวันนี้ซื้อ1แถม1เจ๊เจอไหมครับเจอเลยครับอยากเจอทางนี้เจอครับซื้อ1แถม1ครับเจอเลยครับเจอเลยครับเจอในร้านนะครับเจอในร้านเลยครับเป็ดรมควันก็มีนะใช่ครับกุนเชียงก็อร่อยครับอร่อยครับรับเลยดีครับเป็นคุณลูกค้าไล่มาแจกอะไรที่ไม่ทราบฮะนี่นะท่านนี้ก็มาช่วยขายของโอ้ยคนอะไรไม่รู้ว่ารวมค่าขายขึ้นบ้าดีเป็นบ้าเลยนะนี่ตั้งแต่อีมานะคนเข้าร้านไม่ยอมหยุดนี่ขายได้เป็นหมื่นแล้วนะทำไมเขาใช้นายก็ก่อนกลับจากรีสอร์ทอ่ะคุณปู่คุณฝากให้ผมช่วยดูแลคุณผมก็ทำตามที่รับปากไว้กับท่านนายออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้ยาอะไรยาหรือทำไมไม่มีมารยาทกับคุณท่านนี้อย่างนี้นะคนเลวๆแบบนี้นะไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีมารยาทด้วยเลยใส่หัวออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะเรียกตำรวจอารยาผีเข้าสิงหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับป้าจิวผมไปก็ได้ไปแล้วไปรับไม่ต้องกลับมาให้เห็นหน้าอีกนะเบื่อเกลียดทำเกินไปนะนี่ถ้าปู่คิวรู้นะหรือต้องโดนเล่นงานแน่ๆนะจ้าใครก็ไม่กลัวนี่แล้วถ้าเกิดแอนทานีเนี่ยแกไปนะแล้วไม่ยอมมาให้หรือเห็นหน้าเลยนะหรืออาจจะต้องชี้ช้ำเชิญชี้ช้ำพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยเชิญทางนี้กันทุกวันแม้กระทั่งวันหยุดเลยเหรอฮะอยากรู้จังเลยนะว่าเขาคนนี้เป็นใครมีความพยายามสูงสุดฉันก็อยากรู้อยากจะเจอตัวเขาได้ซ้ำไปโอยแล้วถ้าเกิดว่าเธอเจอตัวเขาจริงๆเนี่ยเธอจะบอกเขาว่าไงอ่ะฉันก็จะบอกเขาว่าเลิกทำอย่างนี้ได้แล้วดอกไม้ช่อนึงเนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆเลยนะสู้เอาเงินไปบริจาคให้กับคนยากคนจนหรือว่าเด็กๆที่ขาดแคลนเนี่ยยังจะมีประโยชน์มากกว่านี้อีก มันก็จริงอะนะแต่เธอไม่คิดว่ามันอาจจะเป็นการสะบั้นอารมณ์เขาไปหน่อยหรอสำหรับฉันอะอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับความจริงใจหรอกนี่เลิกสนใจเรื่องนี้กันได้แล้วยังมีเรื่องน่าสนใจกว่านี้ที่ทำกับเธอตั้งแยะอย่างเรื่องโรงงานเธอไงขึ้นชื่อว่าธุรกิจมันก็ต้องลงสนามแข่งขันด้วยกันทั้งนั้นแหละใครได้ชื่อว่าเป็นศัตรูคู่แข่งนะเขาเขี่ยได้เขาก็เขี่ยฆ่าได้เขาก็ฆ่ามันขึ้นอยู่กับเราว่าจะยอมให้เขาเขี่ยเขาฆ่าหรือเปล่าก็เท่านั้นเองฉันว่าฉันบาดเจ็บมาเกินพอแล้วเราลดต้นทุนก็แล้วลดราคาขายจนแทบจะไม่เหลือกำไรก็แล้วอะฉันว่ามันเปล่าประโยชน์ฉันว่าเธอคิดถูกอะไรยินิดถอยออกมาซะดีกว่าจะถลำลงไปมากกว่านี้ปิดโรงงานน่ะเหรอไม่โรงงานก็ยังอยู่คนงานก็ยังทำงานเหมือนเดิมเราจะใช้ทุนเดิมที่มีอยู่ทุกอย่างเพียงแต่แทนที่เราจะทำขนมปังปี๊บเหมือนเดิมเนี่ยนะเราจะเปลี่ยนทำสินค้าอย่างอื่นแทน
สินค้าอย่างอื่นเหรอสินค้าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะฉันก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนี่พวกเธอก็ต้องช่วยกันคิดสิช่วยกันคิดฉันก็รู้แล้วยังไม่รู้อ่ะนิดมีแขกมาหาลูกเข้ามาสิพลากรนี่หลานๆฝากจับตาดูนายพลากรไว้ให้ดีนะอย่าให้คลาดสายตาค่ะนั่งก่อนสิคะพี่พลากรขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ทำตัวเรียบร้อยหน่อยนะคะน้ำค่ะขอบใจจ้ะปล่อยเลยนะพี่วรากรเยอะเถอะเยอะเถอะโอ้ยยังจริงเลยนะพี่วรากรนี่ไส้หมันไส้หมันไส้โอ้ยหมดตายเบื่อแล้วก็สิวขึ้นปะเนี่ยตั้งแต่อาธานีไปเนี่ยขายดีมากเลยหมูแผ่นได้2โลหมูหยองได้3โลถ้าขายอย่างนี้ทุกวันนะอาคิวมานะรู้นะด่าว่าตายแน่เลยเพราะคุณหนูคนเดียวอ่ะอ้าวแล้วไม่มาด่ากันซีซัวเงี้ยจิวอ้าวไม่จริงเหรออ้าวมันก็ต้องมีวันฝนตกวันแดดออกวันโชคดีวันโชคไม่ดีกันบ้างสิโธ่ก็อาธานีเนี่ยนะเป็นตัวนำโชคลืมอะไรเข้าไปแล้วทีนี้ทำยังไงแก๊กซิมขายไม่ได้ไม่เห็นจะง้อเลยคนเรามันต้องมีความพยายามเสียจิวในหน้าน่ะใจสอกไล่นิดไล่หน่อยทำเป็นน้อยใจดีไปซะได้ก็ดีเห็นง้อเลยคอยดูนะจิวเดี๋ยวอ้วจะแสดงฝีมือค้าขายให้ลือดูคอยดูอ้วจะดูนี่เชิญเลยแม่ฟงซีเง็ดเชิญเลยคอยดูนะจ้ะมาเลยนะคะมาเลยค่ะเชิญเข้ามาเลยค่ะร้านนี้นะคะหมูแผ่นหมูหยองหมูแท่งกวนเชียงหมูชุบหมูหวานหมูอบน้ำผึ้งอู้สารพัดหมูหอมหวานใหม่สดอร่อยทุกวันเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะเอ้าก็บอกให้รู้ก็ดูอยู่นี่ไงช่วยกันขายเสียจิวก็ไม่บอกให้ช่วยนี่แม่ได้ได้ได้เดี๋ยวหักเงินเดือนนะได้ได้เชิญ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 เลยค่ะเชิญเลยค่ะหมูแผ่นหมูหยองหมูแท่งกวนเชียงจ้าโอ้ยคนเข้าร้านเต็มเลยคนเข้าร้านเราช่วยนี่แน่นี่แน่คุณมนคะมีแขกมาขอพบคุณมนค่ะเชิญค่ะไปหาฉันก่อนไปอเมริกาคุณคงเดาออกนะคะว่าเขาไปหาฉันเพราะอะไรอ่ะฉันเขาไปบอกเลิกฉันเขาขอยกเลิกการแต่งงานของเราฉันเสียใจด้วยนะคะคุณควรจะดีใจไม่ใช่เหรอเพราะที่เขาบอกเลิกฉันอ่ะก็เพื่อไปหาคุณมีคนเคยบอกว่าปีที่7ของคู่รักอ่ะเป็นปีที่เสี่ยงที่สุดถ้าประคองรักไปจนรอดก็จะรักกันมั่นคงตลอดไปแต่ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เพราะฉันเชื่อมั่นในตัวของวสุตลอดเวลาฉันไม่เคยคิดเลยอ่ะว่าความรักที่เรามีให้กันมันจะลดน้อยถอยลงได้
น่าขำไหมล่ะคะฉันกับเขาอ่ะคบกันมา7 ปีเขายังบอกเลิกแล้วคุณกับเขารักกันมานานเท่าไหร่แล้วอ่ะฉันไม่ได้มาเพื่อขอวัสดุคืนเพราะฉันไม่ต้องการผู้ชายแบบนี้วันนี้เขาบอกรักคุณแล้ววันหน้าถ้าเขาเจอคนใหม่ล่ะผู้หญิงมักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอถ้ารักใครสักคนมากเกินไปพอถ้าถึงเวลาต้องเจ็บอ่ะมันจะเจ็บมากทวีคูณฉันจะเฝ้ารอดูวันนั้นวันที่พระสุขหลอกลวงคุณไม่ได้เขาหลอกลวงฉันมานั่งเงียบๆคนเดียวแบบนี้เนี่ยให้อาทายไหมจ๊ะว่าต้องมีเรื่องถูกใจนี่อาบ๊อบจะเป็นหมอดูเพิ่มอีกอาชีพเหรอคะจะให้อาฟันธงเลยไหมล่ะอาขอฟันธงว่าต้องอกหักชัวมีปัญหาอะไรเนี่ยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างอาได้นะว่ามาวันนี้คนรักคุณวสุมาหาชิงผิงค่ะก็คงจะมาเพาะเชื้อความระแวงให้ใช่ไหมล่ะหลานต้องเลือกเอานะว่าจะเชื่อใจกันหรือเชื่อคำพูดของคนอื่นแต่ว่ามันน่าเชื่อมากนี่คะเขารักกันมาตั้ง7 ปียังเลิกกันได้เลยหลานแค่เพิ่งเริ่มรักยังไม่กี่เดือนเองแล้วที่รักกันแต่งงานกันปี2 ปีแล้วก็เลิกก็มีนี่จ๊ะความรักอะนะกับการแต่งงานมันเป็นเรื่องของคน2 คนที่มีใจหนักแน่นเราต้องเชื่อใจกันแล้วก็ต้องมองกันให้ออกอย่าไปเอาคำพูดของคนอื่นมาตัดสินมันไม่ยุติธรรมเลยรู้ไหมหลานก็ลองให้โอกาสเขาดูสิช่วยเหลือฉันน่ะอย่าเพิ่งขอบใจกันตอนนี้ได้มั้ยเอาไว้คิดออกก่อนแล้วค่อยมาขอบใจชิงขอบใจซะตอนเนี้ยไงก็ไม่รู้อ่ะแค่เธอ2 คนมีน้ำใจช่วยเหลือฉันขนาดเนี้ยฉันก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงถูกแล้วหานิดคนเป็นเพื่อนกันน่ะเขาไม่ทิ้งกันเวลาตกทุกข์ได้ยากหรอกแล้วเรา3 คนก็เป็นกันยิ่งกว่าเพื่อนเราเป็นพี่น้องกันลืมสิพระจันทร์สวยดีเนาะนี่คิดว่าฉันไม่
อกแล้วยินิดนี่ตกใจหมดเลยเขากำลังซึ้งๆกันอยู่นึกอะไรออกให้นึกอะไรออกก็นั่นไงสวรรค์ให้พรพวกเราจริงๆด้วยเห็นหรือยังเห็นหรือยังยินิดฉันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะนอกจากพระจันทร์โอ้ก็นั่นแหละขนมไหว้พระจันทร์ไงทำไมพวกเราไม่ทำขนมไหว้พระจันทร์กันล่ะเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาผ่านไปตั้งนานแล้วนะยะก็ช่างไปแล้วขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยนะไม่จำเป็นต้องกินเฉพาะเทศกาลไหว้พระจันทร์ซะหน่อยช่วงเวลาไหนๆเนี่ยเราก็กินได้อย่างตอนเนี้ยฉันนึกถึงแล้วฉันยังอยากกินเลยจริงๆด้วยเนาะน่าสนใจจริงๆด้วยอ่ะว่าไงผานิดสู้มิสู้สู้สุดใจขาดดินอยู่แล้วแหละขนมไหว้พระจันทร์นะกลุ้มอีกอ่ะในเมื่อพระเอกก็บอกเลิกกับแฟนหันมาคุกเข่าสารภาพรักเธอแล้วอ่ะยังจะมีปัญหาอะไรอีกฮะฉันควรจะภูมิใจเหรอที่ได้ชื่อว่าแย่งคนรักคนอื่นเขามาได้ฉันสงสารคุณลอร่าฉันเข้าใจความรู้สึกของเขาดีนะจนฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนเลวแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยใช่จริงๆนะพอฉันถูกป้าจับได้ฉันก็รู้เลยว่าความรักคือความทุกข์คุณย่ามาลีจะเสียใจแค่ไหนนะถ้ารู้ว่าหลานสะใภ้ของท่านเป็นฉันเองไม่ใช่ชิงผิงจริงๆแล้วความรักนี่มันเป็นยังไงกันแน่นะก็เป็นอย่างที่เธอกำลังรู้สึกอยู่นี่ไงคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาจริงๆเหรอแบบนี้เหรอที่เขาเรียกว่าความรักอ่ะเฮ้ยนี่แสดงว่าฉันรู้สึกอะไรกันในทานีเหรออย่าบอกนะว่าฉันรักเขาอ่ะตายแล้วฉันจะบ้าตายไม่จริงหรอกไม่ใช่ฉันไม่ได้รักเขามันไม่ใช่ความรักอ่ะฉันไม่ได้รักเขาฉันไม่ได้รักเขาฉันไม่ได้รักเขานะความรักเนี่ยมันทำให้เป็นทุกข์ได้จริงๆเลยเนาะไปนู่นสลัดทักเราจะทายไม่เคยแต่เราดูเหมือนคุ้นเคยขนมไหว้พระจันทร์ก้อนเล็กเนี่ยเพราะว่ามันไม่เล็กไปหน่อยเหรอลูกปกติขนมไหว้พระจันทร์นี่ก็จะชิ้นใหญ่กว่านี้นะว่าเราน่าจะทำให้แตกต่างจากคนอื่นนะคะก็เลยทำก้อนเล็กดูป้าปาช่วยชิมก่อนนะคะอะไรเนี่ยนี่ใส่งาดำลงไปในขนมด้วยเหรอล้ำเลิศอ่ะพ่อบอกว่ามันแปลกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยความคิดหนูเองค่ะหนูเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสรักสุขภาพกำลังมาแรงก็เลยลองใส่งาดำลงไปด้วยนะคะป้าชิมนะคะลองชิมดูค่ะเหมือนรสชาติใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะอร่อยหวานหอมรสชาติเยี่ยมอย่างนี้ขายได้แน่นอนเก่งกันจริงๆเลยเนี่ยจริงเหรอคะ
ว่าถือว่าแล้วหาตลาดกันได้หรือยังอ่ะโอ้ยเรื่องนั้นน่ะเรื่องเล็กค่ะขนมอร่อยๆแบบนี้อยู่ตรงไหนก็ขายได้แต่หนูว่าตอนนี้เรามาตั้งชื่อแบรนด์กันก่อนดีกว่าเอาให้ติดหูติดตลาดกันไปเลยค่ะข้ามีไอเดียเอาเป็นขนมไหว้พระจันทร์จักรพรรดิไปเลยเป็นไงโอ้โหก้อนเล็กแต่ว่าอร่อยคำโตแต่พี่ว่ามันเวอร์ไหมมั้งเอาแค่ฮองเฮาได้ชิมติดใจก็พอแล้วมั้งขนมไหว้พระจันทร์ฮองเฮาเดี๋ยวนี่ว่าไงว่าไงซื้อค่ะซื้อขนมไหว้พระจันทร์ฮองเฮาฮองหวานมันอร่อยค่ะขนมไหว้พระจันทร์ไหมคะขนมไหว้พระจันทร์ฮองเฮาค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะฝากเลยฝากหลานนะคะฝากเอามาฝากกองกินอร่อยกันทั้งบ้านถ้าไม่อร่อยเรายินดีคืนเงินนะคะมาซื้อกันอีกเยอะๆเลยนะคะเชิญเลยค่ะขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์ไหมคะพิเศษไม่เหมือนใครเลยนะคะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเธอละอารมณ์ดีนะคะเชิญเลยค่ะแม่พ่อแม่พี่น้องขนมไหว้พระจันทร์ของเขาค่ะเชิญไหมคะอร่อยนะคะลองอร่อยจริงๆค่ะพี่ฮาลองดูได้อร่อยจริงๆเลยค่ะนะคะมีหลายไส้ด้วยนะคะมีเชิญนะคะขนมไหว้พระจันทร์ค่ะแล้วจะไม่พาไปนะคะลองดูได้นะคะมีงาดำด้วยนะคะขนมไหว้พระจันทร์ค่ะขนมไหว้พระจันทร์ทองเฮาค่ะขนมไหว้พระจันทร์ไหมคะซื้อฝากคนที่บ้านก็ได้นะคะขนมไหว้พระจันทร์ไหมคะขนมไหว้พระจันทร์อร่อยนะคะมีงาดำด้วยนะคะขนมไหว้พระจันทร์ค่ะขนมไหว้พระจันทร์ทองเฮาค่ะขนมไหว้พระจันทร์ทองเฮาไหมคะขนมไหว้พระจันทร์ไหมคะพี่อร่อยนะคะขนมไหว้พระจันทร์ไหมคะขนมไหว้พระจันทร์ไหมคะช่วยซื้อสักกล่องนะคะขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์ไหมคะขายไม่ได้เลยยินดีเรายืนมาตั้ง 4-5 ชั่วโมงแล้วอ่ะไม่เห็นมีใครสนใจเราเลยฉันว่านะเสียงของพวกเราคงยังไม่ดังพอนี่เรากระเบนกันจนคอแทบแตกขนาดนี้แล้วอ่ะฉันว่าของเรามันยังไม่น่าสนใจพอไม่จริงหรอกฉันว่ามันดูดีจนใครๆนึกว่ามันอาจจะแพงมากกว่างั้นวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนมั้ยกลับบ้านกันก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะบ้าเลยนิดอุตส่าห์ออกมาทั้งทีแล้วอ่ะยังไงนะวันนี้ก็ต้องขายประเดิมไม่ได้ดิแต่ฟรีชิมฟรีเนี่ยยังไม่รู้จะมีใครสนใจหรือเปล่าเลยนี่อย่าเพิ่งท้อสิไม่มีใครมาปิดโอกาสเราได้นอกจากตัวเราเองหรอกนะนี่ฉันเชื่อแล้วนะว่าใครก็ชอบของฟรีกันจริงๆอ่ะ
ดูสิปวดแข้งปวดขาไปหมดเลยอ่ะมีแต่คนชมว่าอร่อยแต่ไม่เห็นมีใครซื้อสักบาทเอาเถอะนาถือซะว่าวันนี้เป็นวันเปิดตัวทำ PR ถึงขายไม่ได้แต่แลกกับคำชมมันก็โอเคนี่นามบัตรพวกเราก็แจกกันจนหมดแล้วจะต้องลงทุนทำ PR อย่างนี้อีกนานเท่าไหร่นี่อย่าเพิ่งท้อสิฉันน่ะเกรงใจเธอสองคนงานการของพวกเธอก็มีทำน่ะแต่ต้องมาเสียเวลาเพราะฉันฉันละเบื่อฟังคนขี้เกรงใจจังเลยนี่นิดเมื่อไหร่เธอจะเลิกเกรงใจกันสักทีใช่พี่นิดเธออย่าลืมสิพวกเราสามคนเนี่ยเป็นมากกว่าเพื่อนเราเป็นพี่น้องกันไงจะให้ทิ้งกันได้ยังไงล่ะพวกเราสู้กันขนาดนี้ฟ้าดินก็เห็นยังไงโชคดีก็ต้องเป็นของพวกเราบ้างละนาเดี๋ยวฉันไปรับโทรศัพท์ก่อนนะนี่ใครใครก็ชมแล้วว่าขนมเราอร่อยเนอะสวัสดีค่ะใช่ค่ะทำไมหรอคะพัดอะไรนะคะเท่าไหร่นะคะค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะแต่ต้องขอเวลาทำบ้างนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใครอ่ะนี่เจ้านี่โทรมาทวงนี่เหรอดูสิมือไม้สั่นหมดเลยแฮะลูกค้าโทรมาสั่งขนมไหว้พระจันทร์แต่ฉันต้องทำให้ไม่ทันแน่ๆเลยจะบ้าเหรอยินิดขายไม่ได้ก็ท้อแท้นี่ออเดอร์เข้ามาอยู่แต่ท้อแท้อีกอ่ะก็เขาสั่งต้องพันกล่องแล้วฉันจะทำทันได้ยังไงพันกล่องสวัสดีครับคุณมนอ้าวคุณธานีสวัสดีค่ะฉันเข้ามาข้างในสิคะครับดอกไม้สวยๆสำหรับผู้หญิงน่ารักน่ารักอย่างคุณมนครับขอบคุณค่ะแม้วันนี้คุณธานีส่งมา2ช่อเลยเหรอคะเมื่อเช้านี่ก็ส่งมาแล้วช่อนึงนะคะอยู่นั่นไงคุณพระช่วยนี่ไอ้วสุมันศรัทธาแรงกล้าจริงเลยนะครับเนี่ยอ้าวก็ไหนคุณธานีเคยบอกฉันว่าคุณเป็นคนส่งมาให้ฉันไงคะผมก็โม้ไปอย่างนั้นแหละครับผมไม่บ้าระห่ำพุ่งถึงสร้างเหมือนไอ้วสุมาแล้วครับแล้วดอกไม้ช่อนี้เนี่ยคุณเอามาทำไมผมอยากจะมาขอโทษคุณมนนะครับผมรู้ว่าคุณมนต้องปวดหัวเพราะผมไม่ใช่น้อยโธ่คิดมากไม่ได้ค่ะคุณธานีแล้วอีกอย่างคือผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณมนด้วยครับความช่วยเหลือความรักอย่าผูกพันเรามีละแค่รักจากหัวใจเอาเอามาเอาวางหลบๆอย่าให้ใครเห็นนั่นน่ะข้างนั้นน่ะวางไปเอาคิวไปไหนอ่ะอ้าวใจผมอ่ะจะกลับเยาวราชมาตั้งหลายวันแล้วเหรอเฮ้ยนี่เจ้าธานีมาสารภาพกับผมนะว่ามันไม่มีน้ำยาแล้วอ่ะเด็กเล็กแล้วเนี่ยไม่เอาไหนเลยไม่เหมือนพวกเราตอนหนุ่มๆสาวๆนะทำไมโอ้โหตามผมหนุ่มๆนั้นหล่อมากเลยเพราะสาวมารุมจีบกันเยอะแยะเลยสับหลีกไม่ไหวเลยสับลางไม่ไหวเอออ้าวฮะให้แล้วในกระเป๋าอะไรอ่ะฮะอะไรฮะไม่เลยยินความลับความลับนี่
ขอโทษทีนะฉันต้องขอกลับบ้านก่อนแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วใจมันร้อนจริงๆนี่คิดดูสิป่านนี้เย็บผ่านนี้คงร้องไห้ขี้มูกโป่งแล้วนึกว่าย่าเนี่ยลำเอียงรักหลานไม่เท่ากันไปก่อนนะความใจร้อนน่ะไม่มีใครเทียมเธอเลยนะฉันบอกแล้วไอ้เรื่องความรักเนี่ยปล่อยมันเป็นธรรมชาตินี่เดี๋ยวก่อนแล้วเราน่ะจะไปเจ้ากี้เจ้าการอะไรกับหลานเขาอีกคะเขาต้องเจ้ากี้เจ้าการสิก็สมพรมันเล่าเรื่องโรงงานให้ฟังเมื่อคืนเนี่ยยายผานิดนี่มันใจแข็งเหมือนปู่จางเลยนะมันไม่ยอมทิ้งโรงงานเลยฉันก็เลยต้องรีบไปช่วยจัดการให้มันหน่อย อย่าว่ากันนะความจริงฉันก็เหอหลาเซอร์ไพรส์ด้วยล่ะถ้าฉันไม่จัดการแล้วก็ครูนี่มันคงไม่ได้แต่งงานกันหรอกงั้นพวกเราขึ้นรถเอ้าทำไมเล่าก็อยู่กันไปก่อนสิหาความสุขกันไปก่อนไม่เป็นไรหรอกอะแล้วก็ปล่อยให้หล่อนได้หน้าเพราะว่าไปช่วยหลานคนเดียวอย่างนั้นเหรอยะเฮ้ยไอ้ผานิดเนี่ยหลานพวกฉันเหมือนกันนะยังยะยะไปไปไปของขึ้นรถไป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 ค่ะรับกี่ชิ้นคะ 2,000 ชิ้นเหรอคะสวัสดีค่ะค่ะใช่ค่ะขนมว่าจะเป็นอะไรคะคุณสมชายนะคะโอ50ขอที่อยู่ด้วยค่ะคุณอาว่าไหมครับเด็กสมัยนี้เขาชอบขนมที่แบบมีรูปทรงแปลกๆเหอของนอกทั้งที่รสชาติเนี่ยสดใหม่ซื้อของในนี้ไม่ได้เลยนะครับนั่นก็จริงอะนะแล้วไงผมว่าเราน่าจะเปลี่ยนแบรนด์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนหีบห่อให้มันทันสมัยเรียนแบบของญี่ปุ่นไปเลยครับพอออกวางตลาดเนี่ยผมว่าน่าจะขายได้นะครับเอ๊ก็เมื่อกี้เราบอกว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มันเห่อของนอกไม่ใช่เหรอเขาจะซื้อเราเหรอแล้วก็วางขายในตลาดล่างก่อนสิครับพอเราได้ทุนมาเนี่ยเราค่อยโฆษณาแล้วเราก็ไปขายในตลาดบนผมว่ากลยุทธ์เนี้ยน่าจะสู้ได้นะครับแม่เด็กรุ่นใหม่อย่างพวกเธอเนี่ยฉลาดจริงๆดี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 ก็เพราะมันเป็นหลานฉันนะสิตาเฉลิมเพราะมันแรงเหมือนย่าสวัสดีค่ะนี่กลับมากันหมดเลยเหรอครับแล้วเรื่องพักผ่อนล่ะครับโอ้ยไอเรื่องพักผ่อนนั้นมันเรื่องเล็กเรื่องมาช่วยหลานๆฟื้นฟูโรงงานนี่สิมันเรื่องใหญ่ใช่เรื่องแรงขนาดนี้ทำไมถึงไม่บอกย่าทิ้งพิงนี่แย่มากนะลูกนี่ผิดเองอะค่ะนี่ไม่ให้บอกนี่ไม่อยากรบกวนนะคะเฮ้ยนี่ไปเอาความคิดนี้มาจากไหนวะฮะเราห้าตระกูลเนี่ยสาบานเป็นพี่น้องร่วมกันนะมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านไงล่ะลูกใช่ทำแบบเนี้ยปู่จางต้องโกรธย่าๆแน่ๆเลยที่ทำเหมือนทอดทิ้งไม่มาดูแลหลานๆน่ะนั่นแหละสิโอ้อะทำอะไรกันไปถึงไหนแล้วบ้างอะใครจะเป็นคนมารายงานนะโอ้โหโอ้โหเก่งๆๆเล่าเก่งเล่าร้องไม่ได้แล้วย่าครับอะไรถ้ามาปิดเนี่ยรับรับเล่ารอกันมานานเมื่อไหร่แล้วฮะนานเท่าไหร่ละฮะนึกว่าคนแก่ไม่รู้ไงฮะผมขอโทษนะครับผมไม่ตั้งใจจะหลอกอะแล้วไงผมไม่มีโอกาสได้พูดอะคนว่าฉันพูดมากอะนี่ว่าอย่าพูดมากจนหลานพูดไม่ทันนึกไงก็ทำนองนั้นแหละครับโอ้ยไอ้จุ๊บเหมือนตัวดีนี่คุณย่าครับอย่ากดผมกับน้องนิดเลยนะครับนะคุณย่านะนิดไหนบอกย่ามาสิรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะก็ตั้งแต่ถามผานิดไม่ได้ถามเจ้าก็ตั้งแต่วันนัดดูตัวนะคะนิดเจอกับพี่วรากรที่ศาลเจ้าก่อนจะเจอที่บ้านโอ้โอ้นี่แล้วทำไมไม่บอกฮะคือพี่วรากรก็จะบอกนะคะแต่นิดห้ามเอาไว้น
นิดเห็นคุณย่าอยากจะให้พี่วรากรรักกับชิงผิงนิดก็เลยไม่กล้ากลัวคุณย่าจะเสียใจเด็กโง่ไม่ใช่โถเอ้ยโง่ทั้งสองคนเลยทำไมคิดอะไรตื้นๆอย่างนี้ฮะย่าจะเสียใจได้ยังไงอ่ะย่าจะดีใจที่สุดในโลกแล้วไม่ว่าโถเอ้ยคิดดูซิเราก็มีกันอยู่แค่เนี้ยฮะหลานๆทุกคนเนี่ยก็เป็นที่รักของย่าทุกคนแล้วย่าจะเลือกที่รักมักที่ชังได้ยังไงล่ะฮะหยุดร้องไห้แล้วยิ้มให้ย่าดูก่อนเนี่ยยายมาลีเธอก็พูดซะมากใช่ไหมยังไม่เห็นบอกเด็กเขาเลยว่าจะให้เขารักกันไหมไม่เป็นอันขาดไม่อ้าวไม่ปฏิเสธมันเลยไหมใจเย็นเย็นฉันใจร้อนใจร้อนลุยเจอเอ้ยเอามาเย็นนี่สิไม่อยากขวานอยู่ตรงไหนหรอกโก้ไม่เห็นจะต้องทำมาเป็นอารมณ์ดีขนาดนี้ก็ได้ทำไมอิจฉาสิเฮ้ยน่ารักจังเลยตายแล้วยายผานิดนี่โอ้โหนี่ขนาดใส่แหวนมั่นกันแล้วเหรอเนี่ยไหนไม่ใช่จ้าเนี่ยคุณย่ามาลีบอกว่าแค่รับขวัญแต่ถ้าเป็นแหวนมั่นต้องใหญ่กว่านี้10เท่าดูสิน่าอิจฉาจังอ่ะรู้เงี้ยนะแย่งจีบพี่วราก่อนสักก็ดีจะได้มีแหวนสวยๆเงี้ยมาใส่ที่นิ้วบ้างนี่เธอจะจีบใครได้นี่ตัวเล็กนี่อย่ามาเรียกฉันว่าไอ้ตัวเล็กนะทำไมชื่อสงวนหรือไงจ๊ะหรือว่าเก็บไว้ให้คนรู้ใจเนี่ยเขาเรียกได้คนเดียวหรอโอ้โหอะไรเฮ้ยคุณธานีไหนนี่ไงเฮ้ยตายแล้วคุณท่านี้มากับผู้หญิงอื่นดูสิหมวยแท้เลยใช่ในเนี่ยเจ้าชู้จริงๆเลยเดี๋ยวจีบฉันเดี๋ยวจีบเธอนี่ใช้ไม่ได้จริงๆเลยคนเจ้าชู้น่าเกลียดที่สุดเลยไปเถอะฉันไม่อยากเห็นอยากจีบใครนะก็เชิญไปจีบได้เลยคอยดูนะชาตินี้ฉันจะไม่พูดด้วยอีกแล้วนี่ชิงผิงมึงก็ทำอะไรอ่ะแกล้งภรรยาเหรอแล้วผู้ชายมีกี่หลังอ๋อหรือว่าเธอรู้กันใช่ไหมนี่เงียบเงียบไปเลยนะยี่ผานิดเดี๋ยวเธอจะได้เห็นอะไรดีๆอย่างยายอารยาเนี่ยนะหนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่งถ้าคุณไม่อยากด่านะถึงThank you.
มาซื้อของเหรอครับมางานศพมั้งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิคุณออกจากห้องน้ำมาเนี่ยคุณเจอผู้หญิงสวยๆมวยๆขาวๆเรียวตาเล็กๆเรียวๆไหมนั่นแหละกิ๊กใหม่ผมมาบอกเรื่องของนายกับฉันทำไมดีใจด้วยนะที่หาแฟนได้สักทีหมวยขนาดแท้เลยนี่รวยด้วยเก่งด้วยนี่กำลังจะจบด็อกเตอร์นะผมกล่าวว่าจะมั่นเลยยังมีใครมาฆ่าไปอีกผมมาอกหักมาหลายทีแล้วคนก่อนหน้านี้นะไม่รักผมทั้งที่ผมรักเขาสุดหัวใจเลยไม่รักผมเนี่ยผมหาคนใหม่ได้ใช่ไหมคุณเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเห็นไหมแสบๆเนี่ยสเปกอ้วนเลยพี่ดาหรือต้องช่วยอ้วนนะได้อ้วนช่วยเลยอยู่แล้วแหละแต่อ้วนว่าตอนนี้รีบกลับบ้านก่อนเถอะเดี๋ยวอ้วนจะต้มน้ำใบบัวบกให้กินสบายหรือเปล่าครับคุณหนูครับนี่อย่าเพิ่งมายุ่งนะคนยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่สวัสดีครับอาจิวสวัสดีครับคุณธานีคุณปู่ไม่อยู่หรอครับเออปู่ไม่อยู่หรอกออกไปข้างนอกน่ะปู่คิวไม่อยู่หรอครับอาจิวอ้าวไม่ได้ยินเหรอคุณหนูอารยาบอกว่าไม่อยู่ครับไปข้างนอกท่านไปไหนแล้วครับอ๋อก็คงจะเดินเล่นแถวๆนี่แหละจะนั่งรอก่อนไหมคงมาครับโอ้งั้นผมไม่รอดีกว่าครับงั้นฝากนี้ไปให้ปู่คิวด้วยแล้วกันนะครับโอ้ได้ๆๆๆครับได้ครับขอบคุณครับ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 อร่อยจังเลยจ้ะน้องนิดต่อให้ไม่อร่อยนะก็ต้องบอกว่าอร่อยรสชาติของขนมเนี่ยสัมผัสด้วยลิ้นไม่พอหรอกนะครับต้องสัมผัสด้วยใจด้วยโอ้ยหมั่นไส้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 มีความรักหมั่นไส้หรือว่าอิจฉากันแน่จ๊ะตอกย้ำอารยานักเลยแค่เนี้ยแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วละมั้งนี่อย่ามาแซวกันนะไปคิดมากเลยนะอารยามันเป็นช่วงกรรมตามสนองเท่านั้นเองของคนมีเสน่ห์คุณทานีเนี่ยนะเขาไม่มีวันขาดความรักนานหรอกป่านี้อาจจะมีสาวๆรุมถึงอยู่ก็ได้จะสดเลยนี่เดี๋ยวฉันไปซื้อของให้คุณย่าก่อนนะอ๋องั้นเดี๋ยวอีก10นาทีเจอกันตรงนี้แล้วกันเจอกันคุณ
ไม่ต้องมาทำเป็นลูกน้องตกใจเลยคอนโทรเลตคิดว่าตัวเองน่ะมีเสน่ห์ซะเต็มประดาแล้วสิคิดว่าผู้หญิงอย่างฉันจะตกเป็นเหยื่อของนางง่ายๆอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะนี่คุณฉันขอเตือนด้วยความหวังดีนะในฐานะที่เราเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันคุณอาญาผมขอแนะนำให้รู้จักกับนอกจากมุกตลกฝืนๆที่เขามั่นอกมั่นใจนักหนาแล้วนี่ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรไม่จำเป็นต้องไปหารเพราะว่ามันเชื่อไม่ได้สักคำคุณฟังผมก่อนสิเราต้องรักษาศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงของเราเอาไว้ผู้ชายพันนี้ไม่ได้มีคุณค่าต่อความรู้สึกของเราเลยสักนิดถ้าคุณไม่อยากด่านะก็ทำอย่างนี้อย่างเงี้ยรักพี่แน่ๆถึงจะขนาดนี้จริงเหรอจริงเยี่ยมแสดงว่าแผนเราสำเร็จแน่เอาคาปูชิโน่เย็นแก้วนึงค่ะของชีวิตถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวเราเองที่ใจอ่อนยอมเป็นเหยื่อให้เขาหลอกลวงได้ง่ายๆฉันขอสาปส่งชาตินี้จะไม่ขอไว้ใจผู้ชายคนไหนอีกเลยใช่ไม่มีผู้ชายคนไหนไว้ใจได้เลยเห็นไม่รู้ภาษาวันนี้เสนอคำว่าเหยวนอินเหยวนอินแปลว่าสาเหตุคำนี้เป็นคำนามนะครับ